วันนี้หลวงตาก็จะออกเดินทางไปกิจนิมนต์อีกเพิ่งได้พักไม่กี่วันหลังจากเสร็จงานมุทิตาจิตลูกศิษย์ลูกหาที่จริงแล้วหลวงตาท่านเองก็ไม่ได้จัดงานอะไรหรอกเดี๋ยวนี้หลวงตาบอกว่ามีงานทุกวันมีบุญทุกวันไม่ได้มีพิธีกรรมพิธีรีตองอะไรให้สลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้ซ่อนลึกลับสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรแต่คนที่เป็นครูบาอาจารย์หรือเขาเรียกว่าอาจารย์ยวาทพยายามผลิตเทคนิคอะไรขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นโลโก้เป็นลิขสิทธิ์ของตัวเองนะเห็นไหมนี่คำว่าอาจารยวาทใช้ตรรกะความเห็นของตัวเองสอดแทรกเข้าไปโดยที่ห่างออกสัจธรรมห่างจากสัจธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเพิ่มเทคนิคเข้าไปไม่รู้อะไรมั่งมั่วกันไปหมดทุกวันนี้เนี่ยมันยุ่งยากเพราะการแก้ความเห็นในลัทธิหรือศาสนาเดียวกันเด็กถ้าทำตามพระพุทธเจ้ามันไม่ยุ่งยากขนาดนี้หรอกถ้าทำตามพระพุทธเจ้าคืออานาปานสติสมาธินี่เอาง่ายๆเลยเพราะแตกแขนงออกไปไม่รู้อะไรมั่งกรรมฐานไม่รู้กี่ยี่ห้อแล้วเดี๋ยวนี้แต่ที่พูดอยู่นี่ไม่ใช่ว่าจะไปตำหนิว่ามันผิดมันถูกนะแต่ทำไมเราไม่ทำตามพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยอานาปานสติสมาธินี่ถ้าจะไปเสียเวลาเดินอ้อมพลทำไมต้องไปต่อรถหลายต่อจะไปกรุงเทพเนี่ยทำไมต้องไปต่อที่อุบลนั่งรถตู้ไปขึ้นอุบลพอไปถึงอุบลแล้วก็ต้องไปต่อรถทัวร์อีกไปต่อเครื่องบินอีกเครื่องบินมันยังฮอดสายเดียวเดี๋ยวเนาะดีพอดีก็ต้องไปต่อรถอีกแบบลงจากสนามบินแล้วก็ได้นี่นอนโคราชก็ไปเปลี่ยนรถใหม่อีกแบบเห็นบ่ขนาดนั่งไปในสติสมาธิมันสายตรงเลยได้บัดนี่ต่อเดียวเลยยิ่งยาวหอดกรุงเทพมับเลิศวันทองนี่ก็ต้องเสียเวลาไปขึ้นรถถ่ารถอีกทั้งเดียรถกับบ่มาซ้ำบันไปถ่ารถอยู่หันทั้งเดียกับนั่นออกรถไปจอดน้ำบ่อข้อสอเห็นว่าอีก5นาทีรถออกนะว่าฉันรีบมานะใครไปเข้าห้องน้ำ เอาใหม่ห้องรอไว้บันนี่กาว่าคนนั่นขึ้นเนี่ยก็ถอดไม่ห้องหล่อออกโยกบ้านนี่คนก็แตกเฮ้อขึ้นรถนั่นนี่วะผู้ใดเคยขี่รถทั่วสมัยก่อนนี่เห็นบ่นี่ล่ะอานาปานสติสมาธินี่ตรงย่างเดี่ยวรถนี่พูดถึงว่าหลวงตาเพิ่นก็บ่ได้พักปานใดกลับมาหลังจากกลับมากิจนิมนต์ที่องค์หลวงตาท่านไปเชียงใหม่ไปขอนแก่นไปกรุงเทพไปสระบุรีกลับมาก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ตามมาเยอะแยะเลยเพื่อจะฟังข้ออัดข้อทำอุบายวิธีในการปฏิบัติพอเสร็จงานแล้วก็ต้องไปอีกแบบนี้นี่แทบจะไม่ได้พักนี่เที่ยวนี้ก็คงอีกหลายวันแบบนี้นี่ไปไหนไปขอนแก่นหรือไปอุดรไปอุดรเนาะเที่ยวนี้แม่นบ่อหลวงตาใครไปอุดรไปอุดรแล้วก็จะขึ้นไปนู่นไปลำปางไปวัดพระอาจารย์ตะวันไปปางศักดิ์บ่ปางศักดิ์ครับปางศักดิ์เนาะนครสวรรค์นี่ไปเพื่อสร้างศรัทธาเพราะสมัยทุกวันนี้นี่คนมันทุกข์เพราะอารมณ์ทุกข์เพราะความไม่พอไอ้เรื่องมีมันก็พอมีพอใช้อยู่แต่มันทุกข์เพราะความไม่พอนี่มันถึงเป็นเรื่องยากที่จะเอาเรื่องนามมาทำมาพูดเหมือนหลวงตาท่านจะพูดอยู่เรื่อยๆเอาสีมาให้คนตาบอดดูมันก็ไม่รู้หรอกว่าสีเขียวเป็นยังไงสีแดงเป็นยังไงเพราะตาในมันไม่เปิดมันเห็นแต่ตานอกนะตานอกมันก็เห็นอยู่แต่ตาในมันไม่มีกำลังพ
ตาในมันต้องเห็นเรื่องของนามบัดนี้เรื่องของนามเรื่องของนามมันจับต้องไม่ได้แต่ว่าถูธาตุมันจะจับต้องได้อยู่นี่อย่างเรื่องพิธีกรรมนี่อยู่นี่หลวงตาท่านจะไม่เน้นเรื่องพิธีกรรมท่านเน้นการปฏิบัตินี่คือเอาสายตรงเลยคือการปฏิบัติอย่างครูบาต้นบอกว่าให้พูดถึงเรื่องอานิสงส์การทำอุโบสถสังฆกรรมประโยชน์มันก็มีแต่พิธีกรรมมันยังเป็นแค่เปลือกอยู่แต่คนใหม่ๆก็ต้องอาศัยพิธีกรรมทางสงฆ์ไปก่อนนี่มันก็เป็นของดีอยู่ผมไม่ได้ตำหนินะแต่ผมมองว่ามันเป็นแค่เปลือกยังเข้าไม่ถึงกับผียังเข้าไม่ถึงแก่นอย่างการแสดงอาบัตินี่ถามว่าดีไม่ดีสำหรับคนใหม่สำหรับผู้ใหม่ที่ใจยังคล่องอยู่กับพวกอาบัติที่เราไปผิดพลาดศีลหรือธรรมวินัยในหมวดปาจิตตีนิสสคีหมวดที่แสดงอาบัติตกแต่เราก็ไม่รู้เรื่องในการพูดเป็นภาษาบาลีแต่มันก็ทำให้ใจเราคลายออกก็รู้อยู่ว่าการเป็นการประจานตัวเองสารภาพผิดนี่ถามว่าเรารู้เรื่องไหมในการสวดปฏิโมกข์เนี่ยผมสวดได้ผมยังไม่รู้เลยบางข้อนะนี่ผมก็สวดได้เหมือนกันแต่ทำไมใจมันยังทุกข์อยู่ทุกกึ่งเดือนค่อยมาลงทำไมเราไม่ลงกันทุกวันลงเราเองเลยลงภายในนนสำรวมระวังในโอวาทปาติโมกโอวาทปาติโมกเนี่ยทำสิ่งที่เป็นกุศลละสิ่งที่เป็นอกุศลมันเจริญสิ่งที่เป็นกุศลให้ยิ่งขึ้นไปเนี่ยชำระจิตใจตัวเองให้ขาวรอบนี่แต่การไปลงอุโบสถสังฆกรรมทุกๆกึ่งเดือนเป็นการแสดงความพร้อมเพียงสามัคคีเวลามีเรื่องมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาในหมู่คณะหรือองค์กรหรืออาวาสที่เราอยู่ก็พอจะได้ยื่นยัตติเสนอปัญหาเรื่องนี้เราจะแก้ไขยังไงอันประโยชน์ตรงนั้นมันจะได้กว่าแต่การที่มานั่งฟังนี่เราไม่รู้หรอกว่าปาราชิก4เอ้าก็พอจะรู้อยู่ข้อหนักๆ สังฆาทิเศษ13อย่างเงี้ยให้ระวังอะไร13ข้ออนิยต2ให้ระวังอะไรนิสสคีปาจิตตีให้ระวังอะไรเกี่ยวกับเรื่องผ้าเรื่องบาตรเรื่องผ้านิสีนี่3หมวดถ้าจำไม่ผิดนะแล้วปาจิตตีอีกตั้ง92ข้อเป็นภาษาบาลีถ้าเราไม่อ่านคำแปลเราก็จะไม่รู้เรื่องนี่เพราะเป็นภาษาที่เราไม่คุ้นเคยบ้านนี่บางทีก็นั่งนานๆก็บ่นให้กันอีกบ้านนี่ถ้าคนสวดปาติโมกสวดช้าก็สวดผิดบ่อยก็บ่นอยู่ข้างในโอ้เมื่อไหร่มันจะเสร็จไว้หามันมาดิอยู่ทางในนี่งั้นว่าอกุศลเข้าแทรกแล้วนะถ้าเรามองไม่เห็นภายในนี่ทำไมมันสวดช้าจังวะปวดขาก็ปวดจมให้กันอยู่ทั้งในละบาดนี้เห็นบ่บาดนี้ถ้าบ่เห็นใจของในอังเทียเฮ็ดพิธีกรรมมันก็เป็นการแก้ตั้งแต่ปัญหาภายนอกคือสิที่มันได้ประโยชน์อีหลีตามที่ผมมองนะคือการประชุมพร้อมเพียงนี่เลิกพร้อมเพียงมีปัญหายังเกิดขึ้นก็ได้ปรึกษากันแก้ไขมีแนวทางแก้ไขซอยกันนี่สิ่งที่มันได้ประโยชน์กับเป็นการประจานเจ้าของประจานแบบบ่ประจานคือแสดงอบัติใจที่เฮามันคล่องอยู่ในความผิดพลาดที่เจ้าของนี่เฮ็ดผิดพลาดลงไปแล้วมาแสดงอบัติใจมันก็โล่งออกแต่การแสดงอบัติอีหลีคือความละอายคนบัดนี่สำรวมระวังความรู้สึกนึกคิดพุ่นสิ่งใดที่เฮาลังเลสงสัยเฮาก็อย่าไปเฮ็ดแม้แต่รู้แล้วขืนทำอย่างนี้ก็เป็นอาบัติลังเลสงสัยไม่รู้แล้วไปทำอย่างนี้ก็เป็นอาบัตินะถ้าใจเรามันคล่องนั่นแหละคืออาบัติที่มันเบียดเบียนหัวใจเรานั่นแหละคืออาบัติต้องอาบัติแล้วกรรมบางสิ่งบางอย่างเลยแม้แต่จะแสดงอาบัติมันเป็นการบรรเทาถ้ากรรมไหนมันหนักๆมันก็ต้องอาศัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยผมถึงเห็นประโยชน์ในการ
ได้หลักได้เกณฑ์ในการปฏิบัติเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยผมแก้ไม่ได้ผมต้องขึ้นไปหาหลวงตาเลยนะช่วงที่มันเผาสัพพยุตกันเต็มที่แล้วนี่จะถอยก็ถอยไม่ได้นะมันบังคับให้เราทำความเพียรกรรมแต่ละอย่างผุดขึ้นมานี่โอ้ยกว่าจะสลัดมันออกได้นี่ลำพังผมนี่ไม่สามารถที่จะสลัดมันออกได้นี่ก็ต้องอาศัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างองค์หลวงตาสินทรัพย์นี่ขึ้นไปเลยผมขึ้นไปนี่ท่านก็จะมองหน้าผมท่านก็จะรู้เลยท่านก็จะบอกผมเลยโยนมาให้เรามันจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนก็ตามนี่เดี๋ยวหลวงตาจะรับไว้โยนมาเลยใจแล้วก็คลายออกเราได้ไปหมอบใส่ตีนท่านกราบแล้วก็ดมด้วยนะกราบตีนหลวงตาแล้วก็ดมด้วยนี่ก่อนจะออกมาก็ยกตีนท่านใส่หัวให้ท่านเหยียบหัวให้นั่นนะมันค่อยสู้ค่อยมีกำลังใจที่ออกไปสู้ใหม่อีกนี่กำลังไม่ถึงก็เข้าหาหลวงตาอีกนี่ผมจะบอกหมู่คณะถ้าเราสู้ไม่ได้นี่รีบขึ้นไปหาท่านแต่อย่าไปคุยนานท่านจะไม่มีเวลาพักผ่อนไปเสริมกำลังใจเสริมพลังนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะการได้อยู่ใกล้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าเราเปิดใจนะถ้าเราเปิดใจน้อมรับคำสอนท่านนี่มันก็จะเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนมีกำลังจิตกำลังใจในการปฏิบัติอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมออกไปทำงานเนี่ยเหนื่อยเมื่อก่อนผมก็ทำงานทั้งวันเหมือนกันนะนี่ขนหินขนทรายผสมปูนอะไรทำถนอกถนนผมก็ไปหมดเพราะใจผมไม่มีกำลังผมต้องเอางานเป็นเครื่องอยู่นี่น้ำหนักความดีน้ำหนักมันยังไม่พอที่จะไปสู้กับน้ำหนักที่เราเคยเกิดมาหลายภพหลายชาติเรื่องของมโนกรรมหรือกรรมที่เราทำทางกายด้วยทางคำพูดด้วยเอาเหตุดีนี่นะมาสู้กันนี่บางทีเห็นท่านขับรถผ่านขับมอเตอร์ไซค์ผ่านเฉยๆเนี่ยแม้แต่ท่านไม่ได้คุยด้วยเนี่ยเราอยู่ในป่าเนี่ยเรามองออกมาเห็นนี่ไม่รู้กำลังใจมันมาจากไหนซาบซ่าขึ้นมานี่เห็นไหมแต่ต้องขึ้นอยู่กับเราด้วยส่วนหนึ่งนะขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเปิดใจหรือเปล่าเหตุใหญ่มันเกิดจากเรานะบางทีท่านก็อาจจะไม่รู้ได้ซ้ำไปเวลาท่านขับรถผ่านนะนี่ถ้าเราเปิดใจเนี่ยมันจะมีกำลังขึ้นมาเรียกเวลาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดตอนเช้าเนี่ยพยายามสังเกตพยายามพิจารณาตามส่วนมากหลวงตาที่ผมได้อุบายวิธีในการปฏิบัติเพื่อชำระสาสางการแก้ไขขัดเกลาตัวเองเนี่ยผมจะได้ในช่วงที่หลวงตานั้นพูดก่อนฉันยังหันนะนี่เหมือนกับท่านรู้ว่าเราคล่องอะไรอยู่เวลาท่านพูดก่อนฉันยังหันเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากนะเราพยายามเงี่ยงหูฟังเลยผมจะบอกแต่สำหรับผมนะเป็นอย่างนั้นนะนี่มันจะได้เลยแล้วบางทีผมเดินผ่านท่านก็จะคุยนี่บางทีผมไปฉันปานะเมื่อก่อนลงปานะก็จะอยู่ข้างกุฏิหลวงตาเนี่ยลงปานะน้อยๆเมื่อก่อนพระมีไม่กี่รูปมีอยู่10-20รูปผมก็จะอาศัยโอกาสที่คนไม่อยู่ที่หมู่คณะยังไม่ไปฉันปานะ บ่ายโมงกว่าๆนี่ผมจะไปเพราะผมรู้ว่าบ่าย3คนจะเต็มเพราะมันระวังความคิดตอนนั้นระวังคำพูดระวังความคิดถ้าเข้าไปแล้วไม่คุยกับหมู่คณะเขาจะหาว่าเรายิงอีกพอถ้าพูดออกไปแล้วเนี่ยมันผิดพลาดไปมันจะเผากว่ามันจะสลัดออกได้มันเผาลนหัวใจนี่มันระวังขนาดนั้นนะไม่จำเป็นนี่ผมจะไม่พูดเลยมาก่อนยิ่งกับเพศตรงข้ามแม้แต่หน้ายังไม่กล้ามองนี่เดินผ่านนี่รู้ว่าคนจะมาเนี่ยผมจะรีบหลบเลยนี่ถ้ามันมีที่หลบผมจะหลบเลยพวกแม่ใหญ่เงินพวกแม่ชีเมื่อก่อนเขาจะมองว่าผมนี่หยิ่งมากเห็นไหม
ไม่ใช่ว่าจะเดินเข้าไปคุยเลยนะเห็นใครก็จะเดินเข้าไปคุยนะนี่นักบวชเรานี่ยิ่งต้องระวังยิ่งกับเพศตรงข้ามเนี่ยเรื่องโทรศัพท์อย่างเงี้ยพยายามระวังกันพูดไปปุ๊บนี่สัญญามันเก็บเอาแล้วนะตอนนี้เรายังไม่รู้สึกตัวหรอกตอนที่สติยังไม่มีกำลังพอที่จะไปรู้เท่าทันความคิดตัวเองเนี่ยยิ่งไปอยู่คนเดียวเนี่ยเรื่องโทรศัพท์เนี่ยถ้าจะคุยก็ออกมาคุยมีหมู่สักคนนึงอย่างเงี้ยคุยกับใครก็ตามที่เป็นเพศตรงข้ามนะแม้แต่แม่ตัวเองก็ถ้าจำเป็นจะคุยจริงๆก็ออกมาหาหมู่คณะอย่างน้อยๆเขาก็จะได้ยินได้ฟังเห็นไหมหลวงตาท่านเปิดโฟนน่ะเวลาท่านโทรศัพท์น่ะท่านจะเปิดลำโพงเพื่อป้องกันนะขนาดหลวงตาท่านก็ยังป้องกันนะขนาดหลวงตาท่านมีกำลังมากมายแล้วท่านก็ยังเปิดโฟนเปิดอะไรให้หมู่คณะได้ยินด้วยเพื่อป้องกันเพื่อโลกป้องกันโลกติเตียนนี่แล้วเราล่ะกำลังยังไม่มีเวลานั้นนะเวลาเราภาวนาไปเรื่อยๆแล้วนะไอ้เรื่องเสียงพวกนี้มันจะผุดขึ้นมาเสียดแทงเข้าใจเราโอ้กูผิดแล้วหนอกูผิดแล้วหนอกูไม่น่าเลยกูไม่น่าเลยเนี่ยผมพูดเพื่อป้องกันหมู่คณะไม่ให้ไปคล้องเกี่ยวกับมโนกรรมหรือกรรมพวกนี้นี่ถ้าเป็นไปได้ก็ออกไปหาหมู่ถ้าจำเป็นจริงๆถ้าจะคุยกับผู้หญิงหรือมาถูกคำเนี่ยนี่เพื่อเซฟตัวเองแล้วการโพสต์ธรรมะสำหรับพระใหม่นี่ผมมันเคยเป็นมาแล้วนะขนาดผมมาอยู่นี่เป็นปีเนี่ยแม้แต่โพสต์ธรรมะโพสต์ครั้งเดียวแค่นั้นเองทุกอยู่ตั้งนานทุกอยู่เป็นอาทิตย์เนี่ยโพสต์ธรรมะออกไปนี่ใจเนี่ยมันลบไม่ได้นะแต่เฟซเนี่ยมันลบได้แม้จะลบไปแล้วก็ตามใจมันก็ยังคล้องอยู่นี่เรื่องการโพสต์ธรรมะจะเอาความคิดเห็นตัวเองไปสอดแทรกเข้าไปอันนี้ก็วางยากเหมือนกันนะนี่ถ้าจะโพสต์ก็ให้แชร์ของครูบาอาจารย์ออกไปนี่อย่าเพิ่งไปเอาธรรมะอย่าเพิ่งไปเอาความเห็นของตัวเองแทรกเข้าไปพอแทรกเข้าไปแล้วโอ้ไม่รู้จะผิดหรือถูกแม้แต่ไปจำมาแม้แต่ไปเอาอยู่หนังสือมามันก็ยังคล้องอยู่นะนี่ครูบาปูเนี่ยหลวงตาท่านไม่ให้โพสต์เลยเคยคุยกันอยู่หลวงตาท่านบอกว่าอย่าไปโพสต์ให้แชร์เอานั่นสำหรับครูบาปูหลวงตาท่านจะบอกเลยตรงบางกรณีผมนี่น้อยนักน้อยหนาหลวงตาท่านจะปล่อยให้ผมกุมเลยและเรื่องการปฏิบัติหลวงตาท่านก็พูดเปรยๆหลวงตานี่สำหรับผมนะหลวงตาท่านจะพูดเปรยๆยกเว้นว่าผมแก้ไขอะไรไม่ได้จริงๆท่านถึงจะพูดตรงๆกับผมเพราะว่าหลวงตาท่านจะกลัวมันกระทบคนอื่นนะอย่างเวลาท่านสนทนาธรรมอยู่เนี่ยเห็นไหมถ้ามีเสียงอะไรเข้ามากระทบหมู่คณะเราก็พึงระวังตัวนี้ด้วยถ้าจะคุยกันก็ไปไกลๆห่างๆถ้าจะคุยกันนี่เกิดกรรมได้ง่ายๆนะเปิดโทรศัพท์อะไรเปิดเสียงนู่นเสียงนี่นี่เวลาองค์หลวงตาท่านแสดงธรรมเนี่ยถ้ามีเด็กอยู่ท่านจะบอกให้เด็กออกไปก่อนวันนั้นก็มีหมู่คณะเราคุยกันจ้อแจ้จ้อแจ้อย่างนู้นท่านกำลังพูดท่านก็เลยหยุดนี่ผมสังเกตดูไม่รู้หมู่คณะเราจะสังเกตหรือเปล่าท่านจะหยุดปั๊บเลยนี่ถ้าท่านพูดออกไปล่ะพูดออกไปตำหนิหมู่คณะล่ะมันจะเป็นยังไงนี่มันถึงเป็นเรื่องที่ต้องระวังต้องเคารพถึงแม้จะไม่เคารพตัวผู้แสดงธรรมก็ตามแต่ให้เคารพสิ่งที่ท่านพูดออกไปอย่างองค์หลวงตาเนี่ยท่านพูดบอกว่าเอ้ยพวกมึงไปไกลๆกันหน่อยอย่างนี้ได้ไหมล่ะถ้าพูดออกไปถ้าเกิดใจไอ้คนที่โดนกระทบตำหนิท่านขึ้นมาล่ะบัดนี้ท่านถึงระวังคนอื่นด้วยนะนี่มันจะเกิดแรงเบี่ยงนี่มันละเอียดขนาดนั้นนะท่านระวังคนอื่นด้วยนะส่วนมากนี่ถ้างั้นท่านก็ด่าผมสินานๆนะผมจะโดนด่า
แต่ถ้าโดนแล้วก็โดนหนักเหมือนกันนะนี่เพราะด่าแล้วมันจะกระทบเพราะท่านรู้ว่าผมกลัวลงตัวกลัวตัวลงตาอยู่แล้วแม้แต่ท่านไม่ด่ามันก็ยังกลัวแล้วนี่ถ้าเกิดท่านพูดออกมาแล้วจะไม่มีมองยืนสมบัตินี่นี่เพิ่นเราว่างสั้นเด้พ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่เพิ่นถึงบ่บอกผู้ใดง่ายๆถึงสิเฮ็ดบ่เหมาะสมปานใดบางเทื่อเพิ่นเห็นมันคือจังบ่เห็นนี่บางเทื่อเพิ่นก็บอกผมหลวงตานั่นหมู่คณะกับรักษาเจ้าของบ้านนี่ให้รักษาเจ้าของให้มันเป็นแถวเป็นแนวเดียวกันเพราะย่ามีเฮ็ดอีหยังให้มันขัดต่อศีลต่อธรรมนี่ในขัดต่อความแตกแยกที่มันสิเกิดขึ้นในหมู่สงฆ์นี่ซ่อมเบิ่งบุคคลไหนที่จะเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างให้เราอย่างคนที่มีกำลังแล้วอย่างครูบาปูครูบายุทธนี่ที่งามในข้อวัดงามในเรื่องความเสียสละนี่หมู่คณะเราก็พยายามสังเกตการคุยธรรมะเหมือนกันอย่าไปคุยกับคนที่ยังไม่มีกำลังเราสังเกตดูเอานี่หลวงตาท่านจะบอกเลยนะว่าอย่างญาติโยมเข้ามานี่ไม่ใช่ว่าจะไปคุยกับญาติกับโยมเรื่องทำหมอกทำมะอะไรจนเกินไปเพราะเรายังฝึกตนอยู่ทั้งคุยทั้งลังเลสงสัยนี่หลวงตาท่านจะบอกเลยอาจารย์ดนอย่างเงี้ยคุยได้เรื่องการปฏิบัติเรื่องธรรมะครูบาปูนี่พระใหม่ที่คุยได้ครูบาวัดเมื่อก่อนครูบาวัดก็อยู่นี่คนที่คุยได้เรื่องธรรมะเรื่องการปฏิบัตินี่พอที่จะพาน้องไปได้นี่ครูบาชายเงี้ยสำหรับญาติโยมที่เข้ามาหรือหมู่คณะเราพระฝึกตนอยู่เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะผมจะบอกให้ที่พ่อแม่ท่านไม่ด่าไม่พูดเพราะกลัวมันกระทบถ้าท่านพูดไปแล้วมันแรงนี่ผมนี่เจอกับตัวเองมาแล้วนะนี่แค่ท่านเอาแว่นลงนี่ก็ใจจะขาดแล้วนี่หลวงตาเนี่ยแค่ท่านมองผ่านแว่นนี่ก็จะไม่มีที่ยืนแล้วนะผมนี่ยิ่งถ้าท่านถอดแว่นยิ่งถอดแว่นยิ่งน่ากลัวนะหลวงตาสำหรับผมนะคนอื่นไม่รู้เป็นยังไงนะยิ่งถ้าท่านไม่พูดนี่ผมยิ่งไม่มีที่จะอยู่แล้วขี่สีแตกเงี้ยวสีเหี้ยขึ้นรถแล้วเห็นบ่ไฟสิกาลืนความเพลินละบัดถามว่าจำเป็น เห็นบ่กิเลสทั้งเดียวมันก็ลืนความอยู่บางก็เลยนี่มันเถาะบางก็เลยนี่เขาก็สีเพื่อทาตั้งแต่เพิ่นตัดสินใจสู้ชิงสู้ยางไรทั้งเดียวผมก็ต้องตัดสินใจเอาเองบางก็เลยนี่เหตุการณ์ชุกเฉินเฉพาะหน้านี่ที่ว่าลืนคว่ำกับแมนบ่ลืนคว่ำกับแมนแต่ว่าผมก็เบิ่งเจตนาเจ้าของอยู่นะนี่นั่นเห็นบ่ มันกระทบมาแน่นี่แหละมันสะดุดแล้วดิอย่างองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวนี่ท่านจะยกหลวงปู่ปั้นตลอดเวลาท่านเทศท่านอะไรท่านจะยกพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นอยู่ตลอดนี่นี่บุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่ มีค่ามากมายมหาศาลนะผมจะบอกให้หมู่คณะจะทำอะไรก็ระลึกถึงให้มีความละอายและลึกถึงโอ้ท่านอยู่ใกล้ท่านจะเห็นเนี่ยอย่างน้อยๆถ้าท่านไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราระลึกว่าโอ้ท่านอยู่ใกล้เราจะทำอะไรที่มันไปขัดต่อศีลต่อธรรมเราก็จะได้ระวังระลึกมาเลยเหมือนท่านอยู่ใกล้นี่มันจะได้กลัวนี่ถ้าเราไม่ระลึกถึงมันก็ไม่กลัวนะมันก็ไม่มีความละอายนะยกไว้เลยท่านพูดอะไรเนี่ยทำเลยไม่ต้องลังเลสงสัยในสิ่งที่ท่านบอกนี่ใส่มันเลยชี้ไปทางไหนก็ไปทางนั้นแหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกเนี่ย
ได้ไม่ได้ว่าอีกอย่างหนึ่งนี่ ไม่ใช่ว่าวางแผนเอาเองคิดเอาเองการจะไปไหนมาไหนเหมือนกันนี่เตรียมของใส่บาตรเอ้ยใส่สโลกบาใส่อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดสัมภาระเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมทุกวันนี้พระเราไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะการจะไปไหนมาไหนเนี่ยแทนที่จะขึ้นไปถามท่านก่อนถึงแม้ว่าผมว่านะพระทุกวันนี้นี่การพ้นนิสัยอะไรเราก็ต้องดูด้วยนะมาบวชได้เดือนสองเดือนจากออกไปเป็นเจ้าสำนักแล้วก็มีคิดว่าตัวเองได้หลักได้เกณฑ์แล้วจะออกไปแล้วตอนนี้มันก็ไม่สอนเขาหรอกตอนที่อยู่ข้างในนี่ไม่กล้าสอนเท่าไหร่พอออกไปแล้วความคิดก็เปลี่ยนคิดว่าจะไปหาสถานที่วิเวกปฏิบัติมันไม่ใช่หรอกน้อยคนถ้าทำได้อย่างนั้นก็ดีมันจะอดได้หรือเปล่าละบาลนี่ออกไปแล้วก็อ๋อกูจำได้แล้วนี่ว่าหลวงตาสินทรัพย์สอนอะไรสอนเรื่องอานาปานสติก็ไปอ่านตำรับตำราแทรกเข้าไปแล้วก็จะเอาไปสอนเขาสอนโยมทั้งที่ตัวเองยังไม่มีกำลังพอก็จะเอาความเห็นของตัวเองนั่นแหละสอดแทรกเข้าไปนี่ตัวเองหลงไม่พอจะพาคนอื่นหลงเข้าไปอีกกรรมก็พ่วงกันเข้าไปอีกบ้างนี่เห็นไหมนิสัยก็ยังไม่พ้นถ้าจะเอาเรื่องธรรมวินัยนะไอ้เรื่องคุณธรรมเนี่ยของใครของมันผมจะพูดเรื่องนิสัยเรื่องธรรมวินัยต้อง 5,000 ษาขึ้นไปนู่นนะก่อนที่จะออกไปไหนมาไหนได้คนเดียวนี่บางคน 5,000 ษายังไม่พ้นนิสัยยังไม่รู้เรื่องอะไรก็มีนี่บางคนมหาประโยค7แล้วยังพินทุผ้าไม่เป็นก็มีอธิษฐานผ้ายังไม่เป็นเลยก็มีนั่นเห็นไหมล่ะผมเจอมากับตัวเองแล้วนะยังได้บอกเลยนะว่าพินทุยังไงอธิษฐานยังไงเห็นไหมจบมหาประโยค7นู่นช่วยอะไรได้ไหมล่ะไอ้ความรู้สูงสูงความรู้ทางโลกสูงสูงนะยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยยังเอาสร้อยประคำมาห้อยคออยู่เลยยังคิดว่าสร้อยประคำเป็นของศักดิ์สิทธิ์อยู่เลยจบมหาประโยค7แล้วยังมีอะไรนะแร่อะไรที่เป็นสีดำๆนะบอกว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขลังอยู่เลยนั่นขนาดเรียนจบถึงมาหาประโยค7แล้วนะนี่ผมก็สร้อยประคำมาแล้วมาคล้องขาไหนมันจะศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนผมก็ว่าเนาะลองสอนมาหาดูซิมาหาประโยค7นี่ยังงมงายเชื่อนี่เรื่องงมงายไสยศาสตร์ของศักดิ์สิทธิ์พวกนี้อยู่ถ้ามันศักดิ์สิทธิ์จริงนะมาหาผมก็ว่าเลยนะสร้อยประคำที่เราบอกว่ามันศักดิ์สิทธิ์นี่แล้วก็เอามาพันขาเลยแล้วก็ไปเดินตีตัดถ้ามันศักดิ์สิทธิ์จริงคงจะลัดขาเราให้มันขาดเลยนะเราก็บอกผมก็บอกงั้นแล้วก็ไปเดินตีตัดตั้งนานกลับมาแล้วก็เฉยๆอยู่ไม่เห็นมันเป็นอะไรเลยผมก็ถอดออกมาแล้วก็แกล้งก้นนะไม่ใช่ลบหลู่ความเชื่อนะ ไม่ใช่ว่าผมไปลบหลู่ความเชื่อคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้นะคือผมจะทำให้มหานี่เกิดปัญญาขึ้นมาว่าการไปเรียนถึงมหาประโยค7แล้วนี่สำหรับมหาที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผมก็ยกไว้นะผมไม่ได้เหมารวมหมดนะว่ามหาประโยค7จะโง่ทุกคนผมไม่ได้ว่าอย่างนั้นนี่เฉพาะคนที่ผมคุยด้วยนี่ผมก็แกล้งก้นแล้วเห็นบอมศักดิ์สิทธิ์บางใดมหาว่าฉันดึงออกมาจากขาออกมาแกล้งก้นดึกเข่าปลาคนบัดนี่ของศักดิ์สิทธิ์ที่เรามีอยู่กันโยนเข่าป่าปั๊บนี่ถ้ามันศักดิ์สิทธิ์ดีหมูแรงไปบีบข้อเฮาว่าฉันผมมานี่ผมก็อยู่ได้เท่าสมมืออยู่ได้ล่ะแม่นบ่นี่คนที่ปฏิบัติดีก็ยกไว้คนที่เรียนปริยัติสูงๆแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยก็สาธุการด้วยแต่การที่ไปท่องไปจำความรู้มากๆไม่สามารถทำให้เราทำลายความเชื่อพวกนี้ได้เลยเพราะใจมันไม่มีกำลังมันมีแต่ความจำรู้หมดนั่นแหละความละเอียด
เรื่องภาษานั่นพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานก็ได้ถ้าจะไปจำเอาเนี่ยชื่อธรรมะก็รู้หมดแต่ใจมันยังทุกข์อยู่อย่างผมนี่สวดปฏิโมกข์ได้นี่ก็คิดว่าตัวเองเจ๋งนะเมื่อก่อนคิดว่าโอ้ไม่ธรรมดาแล้วกูสวดปฏิโมกข์ได้นี่ไปไหนมาไหนก็จะมีคนยกยอมมีคนศรัทธาเยอะแยะนี่เห็นไหมขนาดสวดได้แล้วใจมันยังปรารถนาลามกอยู่เพื่อจะไปหาใครล่าใครปฏิโมกข์นะที่ไปสวดนั่นนี่ไม่อย่างลงตาไข่เพื่อจะไปล่าคายปฏิโมกข์นะไอ้ส่วนหนึ่งนะที่ผมไปท่องเอาแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าพระยังไม่ถึง5พรรษาจะไปส่วนมันจะเป็นบ้างั้นผมก็มาหน้าที่ติผมก็แรงเหมือนกันบ้ามึงสิเป็นบ้าดีว่าฉันกูสิล่องสวดมึงก็นะว่าฉันพระพรรษา1 2พรรษานี่เพราะผมอยากเอาชนะคำสบประมาทคนที่บอกว่าอายุการพรรษายังไม่ถึง5อย่าไปสวดแถวบ้านผมก็จะมองอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นบ้านะผมก็สวนเลยไปเรียนสวดปฏิโมกได้แล้วสวดได้แล้วก็ความปรารถนาลามกก็คืออยากไปล่าใครปฏิโมกอีกนี่สวดปัดนี้ได้ 4,000 5,000 ได้ยินเขาพูดกันนี่ไปวัดนี้ตอนเช้าสวดก็ได้ 5,000 อย่างเงี้ยสายๆมากไปสวดอีกวัดหนึ่งอะไรอย่างนี้นะเพื่อจะแสวงหาเงินทองอยู่ช่วงนั้นนะเพราะการปฏิบัติของผมก็ยังไม่มีหลักมีเกณฑ์เท่าไหร่ยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับศีลที่แท้จริงคืออะไรศาสนาพุทธสอนอะไรเมื่อก่อนผมไม่รู้รู้แค่ว่าให้ทำพิธีกรรมสวดมนต์ทำวัดบิณฑบาตครบฉันแค่นี้นี่คือศาสนาผมเข้าใจเมื่อก่อนแต่พอมาเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาสินทรัพย์แล้วเนี่ยมันคนละโยชน์กันเลยกับที่เราเข้าใจศาสนาไม่ใช่พิธีกรรมที่นี่หลวงตาท่านบอกนี่อย่างท่านไปกิจนิมนต์ที่บ้านผมนะที่อำนาจเจริญเนี่ยมีแม่ชีคนหนึ่งอยู่นี่นิมนต์ไปเขาจะร้องสารพันหลวงตายังไม่ให้ร้องเลยอู้ฉันมาเหตุอย่างเนี่ยนี่ว่าฉันนั่นเขาอุตส่าห์แต่งพันแต่งใบสีแต่งอะไรมาแล้วเตรียมแต่งชุดแต่งอะไรมาแล้วท่านไม่ได้ขัดนะแต่ท่านพูดเพื่อให้เราเกิดปัญญาขึ้นมานี่หลวงตาท่านก็ไม่เอาเลยนี่แล้วตอนเช้ามาก็สวดอิติปิโสกว่าจะได้กินข้าวตอนเช้าก่อนที่ท่านจะมานี่ท่านก็นั่งไม่สวดนี่ทำไมต้องสวดล่ะเนาะถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยทำไมไม่ถวายก็ถวายเลยในเมื่อเจตนาจะเอามาถวายเอามาให้อยู่แล้วเนี่ยจัดสำรับเสร็จก็ยกขึ้นเลยถวายท่านท่านจะได้รีบฉันรีบอะไรเราก็จะได้รีบไปทำงานทำการภาระหน้าที่นี่เห็นไหมล่ะมัวแต่มาทำพิธีกรรมเสียผลประโยชน์อย่างอื่นไปหมดแทนที่จะได้กลับไปเกี่ยวหญ้าให้วัวให้ควายออกไปทำไร่ทำสวนทำนาเสียเวลามากล่าวอีมานี่มาถวายพาพระพุทธอยู่นี่เสียเวลามาสวดอิติปิโสพระหงมหากายอยู่นั่นนี่หลวงตาท่านก็นั่งเฉยหลวงตาท่านก็ไม่สวดที่แรกผมก็งงเหมือนกันนะนี่ที่แรกผมก็ค้านอยู่ข้างในเหมือนกันเพราะผมก็ติดข้องกับพิธีกรรมในการสวดมนต์กว่าจะได้กินก็ต้องยักเคพันเตสังโคชานาตุอยังปฐมาภาโคอยู่นั่นญาติโยมถวายมาแล้วก็ต้องมาอุปโลกอีกถามว่าเกิดประโยชน์ไหมเกิดอยู่แต่มันเกิดน้อยนี่มัวแต่ไปทำพิธีกรรมเสียเวลาเปล่าๆพูดเหมือนย้อนแย้งเนาะพูดเหมือนตำหนิคนที่ทำพิธีกรรมเพราะเราไปหลงในพิธีกรรมนี่แหละมันถึงช้าในการปฏิบัตินี่พาพระพุทธพาเวรพาอะไรมั่งทุกวันนี้เยอะแยะเลยพระพุทธรูปก็กินข้าวไม่ได้แล้วจะไปแต่งให้ทำไมล่ะนี่ไม่รู้พาพญานาคด้วยมั้งทุกวันนี้นี่บางวัดก็จะมีอยู่มั้งบางสถานที่นี่พาเวรเข้าไปอีกพาดอนปูตาเข้าไปอีก 3-4 พาแล้วเสียเวลาไหมล่ะนี่เทียนแล้วไปจุดทำไมจุดบูชาพระรัตนตรัยทำไมไม่ยกมือขึ้นแล้วก็แล้วบูชานี่
แสงสว่างมันก็มีอยู่จะไปจุดทำไมธูปก็ไปจุดให้มันเลอะมันทำความสะอาดยุ่งยากอีกนั่นนี่แหละแค่นี้เราก็ยังไม่รู้อีกว่าพุทธองค์ยังธูปะเป็นเครื่องทำควันจะไปจุดทำไมล่ะทุกวันนี้พัดลมก็มีมุ้งลวดก็มีเครื่องไล่ยุงไล่อะไรมันก็มีแล้วทุกวันนี้นั่นจุดไปก็ไม่เกิดประโยชน์โสกโปกเปล่าๆบางที่จุดเทียนนี่ขี้เทียนไหลลงมาโดนแท่นพระประธานก็ต้องไปขูดออกอีกนั่นเสียเวลาไหมบัดนี้ไฟฟ้าแสงสว่างก็มีแล้วประทีปแปลว่าเครื่องแปลว่าเทียนนี่คือจุดเพื่อส่องแสงสว่างที่สี่ถ้าเปิดไฟแล้วมันก็จักสิไปจุดที่หนังแม่นบ่ซั่นไปวัดไปว่าก็โคนเทียนไปถวายเทียนพรรษาอันนี้มันเป็นประเพณีถ้าจะเอาจริงๆแล้วนี่มันไม่ใช่ศาสนามันเป็นประเพณีเราต้องแยกให้มันออกเห็นไหมหลวงตาพาเราแยกคำว่าพิธีกรรมประเพณีพิธีกรรมกับศาสนาออกนี่ท่านพยายามสวนออกมาจากพิธีกรรมพวกนี้เมื่อก่อนหลวงตาท่านไม่ได้ให้พรด้วยซ้ำไปก่อนจะฉันข้าวเด็กพิจารณาอาหารเสร็จท่านก็มูเฮากินข้าวโลดนั่นง่ายบ่บาดนี่พิธีกรรมหน่อยเวลาปฏิบัติมันก็มากขึ้นนี่ถ้าพิธีกรรมมันเยอะการปฏิบัติก็น้อยลงเพราะมัวแต่ไปทำพิธีกรรมอยู่นั่นปลูกเสกสมโพธิพุทธาพิเศษอยู่นั่นจะไปปลูกเสกทำไมล่ะปูนปลูกเสกทำไมทองเหลืองจะวิเศษวิโสตรงไหนน่ะนี่เบิกเนตรพระพุทธรูปอะไรอย่างนั้นน่ะนี่เบิกแล้วมันมองเห็นหรือเปล่าล่ะนี่ขนาดตาเนื้อแท้ๆมันยังมองไม่เห็นเลยนี่ขนาดตาเนื้อเราแท้ๆยังมองไม่เห็นเลยตาในอีกละบาดนี่ถ้าตาเนื้อมองไม่เห็นตาในอย่าไปฝันเอาแล้วพระพุทธรูปจะไปมองเห็นอะไรล่ะไปเบิกเนตรพระพุทธรูปไปสวดสมโภชพุทธาภิเษกปูนให้เป็นของศักดิ์สิทธิ์เหรอศักดิ์สิทธิ์ไหมล่ะลองตกน้ำที่จะขึ้นมาเองได้ไหมพระพุทธรูปนั้นเอาไปตั้งไว้กลางแดดจะเดินเข้าล่มเป็นไหมถ้าจะพูดตามเนื้อแท้นะตามเนื้อแท้พูดเหมือนผมไปลบหลู่พระพุทธรูปไม่ใช่นะนี่พระพุทธรูปไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่พระพุทธรูปไม่ใช่พระพุทธเจ้าบางคนก็บอกว่าผมไปลบหลู่พระพุทธเจ้าผมจะไปลบหลู่ทำไมเรานี่พูดเพื่อให้เกิดสติปัญญาขึ้นมานี่เอ้าครูบาบอกว่าพระพุทธรูปไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วครูบากราบทำไมนะบางคนก็กราบสิเนาะเรากราบสัญลักษณ์นี่เรากราบคำสอนพระพุทธเจ้าก็อาศัยพระพุทธรูปนี่แหละเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นี่แล้วคือพระพุทธเจ้าจริงๆคือคำสอนตัวแทนขององค์ศาสดาจริงๆคือคำสอนศีลหรือธรรมวินัยนั่นแหละคือตัวแทนขององค์ศาสดาพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดไว้นะว่าพระพุทธรูปนั่นแหละคือตัวแทนขององค์ศาสดาพระพุทธรูปไม่ได้ตัดพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดไว้อย่างนั้นแต่เราก็ไปเชื่อเห็นไหมเชื่อว่านี่คือตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธรูปที่พากันปั้นขึ้นมานี่นั่นหลงไหมล่ะบานนี่กราบแล้วก็วิงวอนร้องขออะไรล่ะขอเลขขอเบอร์ขอหน้าที่การงานขอความร่ำรวยขอลูกขอเต้านี่ขอบ้านขอรถมันจะขอได้เหรอไปขอกับพระพุทธรูปนั่นงมงายไหมล่ะบาดนี่ศาสนาพุทธคืออาเทวานิยมนี่ไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์นะไม่ใช่เทวานิยมที่จะไปวิงวอนร้องขอบนบานศาลเก่าขอแล้วมันก็ต้องไปทำเอาเองขอเพื่อระลึกถึงองค์ศาสดาเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติในการทำมาหากินน่ะไม่ผิดแต่ถ้าขอแล้วเราไปนั่งอยู่บ้านซื่อๆนี่มันจะได้ไหมล่ะ
คาถาเงินล้านเงินแสนเนี่ยไปสวดจนตายมันก็ไม่ได้หรอกเงินล้านเงินแสนถ้าสวดแล้วไปนอนเวรเล่นอยู่นั่นมันจะได้หรือมันก็ต้องไปทำงานเอาเหมือนเดิมขอลูกแล้วมันก็ต้องไปทำเอาเหมือนเดิมนั่นแหละนี่ศาสนาพุทธเราสอนเรื่องกรรมไม่ได้สอนให้ไปขอวิงวอนร้องขอนี่ถ้างั้นเราก็ให้คนอื่นกินข้าวแทนเราได้สิแม่นบอเฮ้ยมึงกินข้าวแทนกูหน่อยนะกูขี้เกียจกินกินให้กูอิ่มหน่อยได้ไหมล่ะอย่างนั้นน่ะถ้ามันศักดิ์สิทธิ์จริงๆน่ะนี่ไสยศาสตร์เวทมนต์ถ้ามันศักดิ์สิทธิ์จริงๆนี่สร้อยประคำมันศักดิ์สิทธิ์จริงไหมปลัดขีกนี่มันศักดิ์สิทธิ์จริงไหมน้องแมวนี่มันศักดิ์สิทธิ์จริงไหมนี่หิวข้าวเอาสร้อยประคำมาห้อยคอมันจะหายหิวไหมเอาผ้ามาห้อยคอมันจะหายหิวไอ้ปลัดขีกมาห้อยเอวเนี่ยมันจะหายหิวไหมหิวข้าวเนี่ยหนาวเนี่ยร้อนเนี่ยทำไมต้องไปเปิดพัดลมล่ะทำไมต้องหาผ้ามาห่มล่ะเวลามันหนาวน่ะทำไมไม่เอาปลัดขีกมาห้อยเอวล่ะให้มันหายหนาวน่ะจริงไหมล่ะนี่แค่เรื่องง่ายๆนะนี่ไม่ใช่ว่าลบหลู่ความเชื่อหรือศรัทธาของคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้นะอย่างน้อยๆพูดออกไปเนี่ยคนที่ได้ยินได้ฟังคนที่มียังลังเลสงสัยอยู่ว่ากูจะทิ้งหรือจะเอาดีนี่เขาจะได้มองเห็นเป็นรูปธรรมขึ้นมาเอ๊ะมันแมนในตัวนี่หรือมันบ่แมนตัวนี่นี่ให้พี่นิดพิจารณานี่เพื่อคนบางคนก็ยังบ่มีกำลังพอที่ไปถิ่มของพวกนี้ได้มันก็ต้องอาศัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือทั้งองค์น้องตาสินทรัพย์นี่เพิ่นพาท่วนกระแสออกมานี่ผมก็อาศัยคำเว้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่แหละโยกเพิ่นไว้ลำพังผมเองก็บ่สามารถสิเว้าได้ปานนี้หรอกบอกไว้โลดแต่ก่อนผมก็บ่กล้าเว้าคือกันเพราะว่าย่านบาปกลัวบาปกลัวกรรมที่จะไปพูดถึงเรื่องพระพุทธรูปไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่เพราะใจมันไม่มีกำลังเพราะมันไม่มีพนักพิงไม่มีราวจับเมื่อก่อนนี่ทุกวันนี้หลวงตาเรามาอาศัยไพ่เพิงพ่อแม่ครูบาอาจารย์จังกล้าเว้าซะนี่จ้างน้อยๆพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นก็เฮ็ดให้เฮาเห็นอยู่แล้วนี่เห็นบ่ซั่นลำพังผมเองบ่กล้าเว้าดอกย่านบาปย่านกรรมย่านถือเขาเหยียบพร้อมแต่ก่อนนี่ไปสิไปกล้าว่าเรื่องพระพุทธรูปว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะตั้งแต่กราบอยู่กราบอยู่กระไดบัดนี้ไปสิไปกล้าว่าเรากราบมับมับอยู่แม่นบ่นี่ย่านเป็นบาปเป็นกรรมแล้วไปลบลู่พระพุทธรูปแต่ก่อนนี่เพราะเฮาบ่เข้าใจเฮาคิดว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต่ก่อนคือกันถ้าสิไปลบลู่พระพุทธรูปโอ้ย่านเป็นบาปเป็นกรรมนี่พระพุทธรูปก็แค่เป็นธาตุวัตถุคนนี่แหละปั้นขึ้นมานี่คนนี่แหละปั้นขึ้นมาเองตอนที่อยู่ร้านเนี่ยเดินคว่ำไปข้ามไปข้ามมาอยู่แม่นบ่ปั้นเวลาเนี่ยเห็นบ่ไปตั้งไว้กลางแดดพุ่นก็มีเวลาคนไปซื้อยกขึ้นรถแล้วเอามาตั้งขึ้นแท่นพระประธานก็กลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์ปั๊บโดดนี่ตอนอยู่ร้านบ่จักอีหยังแน่ทิ่มไว้มาเลขเคขะก็บ่เป็นหยังเพราะความเชื่อเราจะทำลายความเชื่อแต่ไม่ให้ทำลายพระพุทธรูปนะที่พูดอยู่ดีนี่เราทำลายความเชื่อภายในใจของเราลงให้มันเข้าถึงสัจธรรมคือคำสอนนู่นคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละคือตัวแทนขององค์ศาสดาบัดนี้กายหยาบก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้านะกายหยาบตายแล้วก็เผาไฟทิ้งเหมือนกันเลยกายหยาบนี่แม่นบ่สั่นเพิ่นสิไปเก็บไว้อีหยังบ่เกิดประโยชน์นี่ พ่อละมั้งเนาะ45นาทีแล้วแม่หมู่คณะเราก็ช
ช่วงที่หลวงตาท่านไม่อยู่ท่านจะไปกิจนิมนต์วันเที่ยวนี้ก็น่าจะหลายวันอยู่10วันขึ้นนั่นแหละถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรน่าจะ10วันขึ้นเราก็พยายามรักษาตัวเองเด้อผมก็ไม่มีกำลังพอที่จะดูแลหมู่คณะได้ทั่วถึงนะผมบอกไว้ก่อนกำลังผมมันยังน้อยอยู่มีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันนี่รักษาใจเจ้าของนั่นแหละช่วงที่พ่อแม่ไม่อยู่ยังฮบกันหลายนะผู้เพิ่นมีกำลังแน่แล้วคือยังคู่บาปูเบ้ายังกับฟังเพิ่นนำผู้ใดอีกล่ะที่มีกำลังอยู่น้ำกันพระอาจารย์แดงอย่างเงี้ยผู้ที่มีอายุการพรรษาท่านพูดอะไรแล้วก็ต้องฟังอย่าเอาความเห็นของตัวเองเกินไปส่วนผมพูดจะฟังหรือไม่ฟังก็เป็นสิทธิ์ของพวกท่านนะเนาะจริงไหมถ้าคิดว่ามันสิ่งไหนที่จะทำให้เกิดผลกระทบเกิดความแตกแยกในหมู่สงฆ์ในหมู่คณะก็อย่าพากันทำอันไหนที่มันทำแตกต่างจากคนอื่นนั่นแหละนี่สงฆ์เป็นใหญ่พระวินัยเป็นหลักจือไว้เลยสงฆ์เป็นใหญ่พระวินัยเป็นหลักถ้าสงฆ์เห็นมติเห็นพ้องต้องกันแล้วแต่ต้องยึดในธรรมวินัยด้วยนะนี่แม้แต่พระอรหันต์ถ้าสงฆ์ปุถุชนเห็นพ้องต้องกันแล้วสั่งลงโทษพระอรหันต์ก็ยังได้นะคำว่าสงฆ์นี่ใหญ่ไหมแต่จะไปเอาอารมณ์หรือความเห็นของตัวเองโดยขาดหลักคือธรรมวินัยเข้าไปลงโทษเพื่อเอาสงความเห็นเสียงส่วนใหญ่ของสงไปลงโทษคนอื่นนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะนี่ใหญ่ขนาดนั้นเรียกคำว่าสงนี่มีอำนาจขนาดนั้นนะแต่ต้องยึดด้วยหลักของศีลหรือธรรมวินัยสงเป็นใหญ่พระวินัยเป็นหลักแม้แต่สงเป็นปุถุชนก็สามารถยึดหลักธรรมวินัยเพื่อลงโทษพระอรหันต์ได้นี่ใหญ่ขนาดนั้นแหละแม้แต่เข้าฌานสมาบัติอยู่นี่คนที่เข้าฌานสมาบัตินี่แม้แต่สงฆ์เห็นพ้องต้องกันแล้วว่าต้องออกมาก็ต้องออกเหมือนกันเห็นไหมนี่อำนาจของสงฆ์ใหญ่นะนี่เพราะฉะนั้นแล้วจะทำให้คณะสงฆ์หรือคนที่อยู่ร่วมกันเกิดความแตกแยกอันนี้ก็จะกรรมหนักเหมือนกันนะผมจะบอกให้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะอำนาจของสงฆ์นี่อำนาจของศีลหรือธรรมวินัยเนี่ยฝากไว้หมู่คณะจะได้ระวังช่วงที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่อยู่เพราะท่านจะไปค่อนข้างจะหลายวันอยู่เนาะขอสาธุการหน่วยเสียงคืออ่อยเถอะว่ามือนี่แม่